แกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงภายในราชวงศ์อังกฤษหลังจากการเยือนไนจีเรียครั้งล่าสุดการเสด็จเยือนครั้งนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเสด็จเยือนอย่างไม่เป็นทางการของราชวงศ์กระตุ้นให้พระเจ้าชาลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมโกรธเคืองในช่วงสุดสัปดาห์เมแกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่เดินทางไปไนจีเรียเพื่อโปรโมทเกมอินวิกตุสอย่างไรก็ตามการเสด็จเยือนครั้งนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรวดเร็วโดยผู้สังเกตการบางคนเรียกการเสด็จเยือนของราชวงศ์อย่างไม่เป็นทางการนับตั้งแต่พวกเขาถอนตัวจากพระราชกรณียกิจในปี 2563 โครงการใหม่นี้ก็ไม่ล้มเหลวที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากราชวงศ์กระจกเงาอธิบายทอมควินนักเขียนชื่อดังและผู้สังเกตการราชวงศ์เปิดเผยว่ากษัตริย์ชาลส์ที่3จะโกรธยิ่งกว่าที่เคยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระราชโอรสองค์เล็กของกษัตริย์ทั้งสองนั้นโดดเด่นด้วยการต้อนรับการเต้นรำและการเสด็จเยือนโรงเรียนและงานการกุศลซึ่งเป็นองค์ประกอบทั่วไปของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการสถานการณ์ที่ราชวงศ์ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะกษัตริย์ชาลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเห็นว่าความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาได้รับการยืนยันแล้ววิลเลียมโกรธมากและมุ่งมั่นที่จะหาทางหยุดไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่มอบให้กับเมแกนและแฮร์รี่จากชาวไนจีเรียถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในความเป็นจริงพวกเขาได้รับในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของมงกุฎอังกฤษซึ่งทำให้กษัตริย์ชาลส์ที่3โกรธแค้นมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจจริงๆก็คือชาวไนจีเรียปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาคิดว่าเป็นการมาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยทอมควินอธิบายความสับสนนี้มีส่วนช่วยตอบย้ำความคิดที่ว่าซัสเซ็กจะพยายามใช้ข้อได้เปรียบของตนในฐานะสมาชิกของราชวงศ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงขอบเขตและมิติของตนจริงๆแต่ยังหนีจากข้อจำกัดที่กำหนดโดยพระราชวังบักกิ้งแฮมด้วยสำหรับกษัตริย์ชาลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมสถานการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของเมแกนและแฮร์รี่ที่จะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้วิลเลียมโกรธมากและมุ่งมั่นที่จะหาทางป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกผู้เชี่ยวชาญของราชวงศ์กล่าวเสริมความตึงเครียดระหว่างซัสเซ็กซ์และราชวงศ์ที่เหลือจึงดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นใหม่เมแกนมาร์เกรตและปรินซ์แฮร์รี่สามารถยั่วยุได้หรือไม่นับตั้งแต่พวกเขาแยกทางจากราชวงศ์เมแกนและแฮร์รี่มากลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบ่อยครั้งความปรารถนาของพวกเขาที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของราชวงศ์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมภายในนั้นคือต้นตอของความขัดแย้งขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับชาลส์และวิลเลียมมันเหมือนกับเมแกนและแฮร์รี่ที่พูดว่าเราไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการทำงานในราชวงศ์เราจะดำเนินการตามเงื่อนไขของเราเองทอมควินกล่าวเสริมการเยือนไนจีเรียได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์และการปรากฏตัวต่อสาธารณะซึ่งชวนให้นึกถึงการนัดหมายอย่างเป็นทางการของราชวงศ์บางคนตีความแนวทางนี้ว่าเป็นการยั่วยุโดยตรงต่อราชวงศ์ซึ่งทำให้ความตึงเครียดที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้นทุกสิ่งที่คุณต้องการจากการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อยู่ที่นั่นสำหรับราชวงศ์เงินเดิมพันเป็น2เท่าไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์ต่อสาธารณะเท่านั้นแต่ยังรักษาการควบคุมข้อผูกพันและการเป็นตัวแทนของสมาชิกอย่างเข้มงวดอีกด้วยทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อยู่ที่นั่นทอมควินกล่าวโดยเน้นย้ำถึงการต้อนรับการเยี่ยมโรงเรียนและองค์กรการกุศลรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บและผู้พิการสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับพระเจ้าชาลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมซึ่งต้องหาทางจัดการกับพลวัตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคำถามที่ว่าจะควบคุมสถานการณ์ฝันร้ายนี้ได้อย่างไรกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งสองคนแล้วตามความเห็นของทอมควิน